มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะดีเจแมนทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานใบเตยสุดกลั้นร่ำให้โชว์จูบสวีทหลังจากที่หลายคนลุ้นกันมานานมากนะคะสำหรับคู่ดาราคู่หวานอย่างดีเจแมนกับสาวใบเตยอาสยามโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง7 ปีแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีข่าวดีอย่างที่หลายคนลุ้นกันเอาไว้นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เหมือนว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีเรื่องวิวาห์แล้วค่ะเมื่อดีเจแมนแอบทำเซอร์ไพรส์ขอสาวใบเตยอาสยามแต่งงานท่ามกลางผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนสนิทที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักงานนี้ทำเอาสาวใบเตยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ร่ำไห้ออกมาด้วยความดีใจค่ะโดยดาราสาวดาวพิมพ์ทองได้โพสต์ภาพดีเจแมนจูบกับสาวใบเตยพร้อมกับแคปชั่นพร้อมกับลงคลิปสุดประทับใจลงใน IG Story อีกด้วยค่ะทีมงานมดค่ะพาเพลินเองก็ขอแสดงความยินดีกับคู่ของดีเจแมนแล้วก็สาวใบเตยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสด ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดค่ะพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ